สำหรับใครนะที่อยากจะรู้ว่าคลิปต่อไปนะเป็นคลิปอะไรออกวันไหนยังไงนะก็เข้าไปติดตามได้ที่เพจทีมไอโทเปียนะครับตามลิงก์ด้านล่าง description นะครับโอ้ยร้อนร้อนร้อนเอาละครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมพ่อไม้นะฮะแล้วก็ช่องพี่ไม้จังนะครับชื่อช่องที่แสนจะน่ารักที่สุดในโลกเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมพิกอาร์คนะครับผมแล้วโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันคือสถานมันนี่ก็คือบ้านเรานี่แหละนะฮะแต่ว่าผมอัปเกรดมันใหม่นะครับใช้ไรกว่าเดิมนะครับเดินขึ้นมาข้างบนทะลุนะครับเป็นบันไดซองเล็กๆนะครับขึ้นมาก็จะเจอกับเครื่องเจเนเรเตอร์นะฮะเครื่องเจเนไม่ใช่แล้วนะครับฟรักบิเคเตอร์นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะให้ท่านผู้ชมดูเอนแกรมก่อนนะครับสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วก็น่าจะเบื่อนะครับพี่เบื่อไปสักทีได้ไหมคือมันเห็นเอนแกรมมาเบื่อแล้วผมเล่นมาแล้วแต่สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับมาดูกันเลยนะครับโอ้โหเรามีเชนซอเฮ้ยเชนซอเหรอเฮ้ยน่าสนใจครับผมขอ1อันเลเวล75แล้วนะฮะตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระจกแบบนิรภัยแบบขั้นสูงสุดถามว่าเอาไหมยังก่อน Rocket Launcher เอาครับผมกระสุนเอาครับผมอันนี้เป็นปืนอะไรเนี่ย Sniper Rifle Standard เอาครับผมระดับนี้ต้องเอาทุกอย่างแม่ผมว่าเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปเอาน้ำมันก่อนวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมก่อนที่จะไปเอาน้ำมันเนี่ยผมบอกเลยว่าจุดประสงค์ของวันนี้นี่ครับคือเจ้าตัวนี้ครับมันบอกว่ามันต้องการ snowballs นะฮะซึ่ง snowballs ผมยังไม่รู้ว่าเก็บยังไงหรือว่าหายังไงนะแต่ผมจะไปหาวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นการประจนภัยหา snowball นะครับส่วนมีคอมเมนต์มาหลายๆท่านนะบอกพี่ทำบ้านใต้น้ำอันนั้นอยากทำด้วยนะครับเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับกับอีกอันนึงนะฮะเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับผมสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่าดูดิบ้านเราอ่ะถึงตัวเล็กขนาดเนี้ยโอ้โหแล้วพยายามสร้างใหญ่แล้วนะแต่พอเข้าไปดูข้างในโอ้โหเล็กมากเลยอ่ะผมอยากได้บ้านหรือว่าได้อาคารอะไรแบบมันไฮเทคแบบโอ้โหดูโมเดิร์นดูแบบใหญ่อลังการนะครับส่วนเจ้าเก้าอี้นี้นะฮะดูดิตัวเราเล็กมั้ยอ่ะตีนยังลอยเจ้าเก้าอี้นี้เนี่ยฮะผมได้ขอโทษนะกดผิดนะครับไม่ได้เล่นมานานนี้กดผิดเลยทีเดียวผมได้เอ็นแกรมมานะครับผมก็คือไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะได้บูปินมานะครับจากการเข้าดันนะครับแสดงว่านะครับเจ้าของพวกเนี้ยทุกอย่างเลยเนี่ยมีสิทธิ์ดรอปได้จากกล่องที่อยู่ในดันเจียนแต่ละที่นะครับซึ่งกล่องที่จะได้น่าจะเป็นกล่องชั้นล่างสุดต้องฆ่าบอสก่อนนะครับถึงจะได้นะครับผมเอาละเดี๋ยวก่อนนะผมจำไม่ได้แล้วว่าผมเอาน้ำมันเบนซินวางไว้ไหนคือตั้งแต่ผมกลับจากไอเขาเรียกว่าอะไรนะดันเจียนมาเนี่ยผมก็ไปปรับปรุงทัศนียภาพนะฮะเก็บนู่นเก็บนี่ทุกอย่างเนี่ยดูเป็นแบบขยายใหญ่ขึ้นนะฟงฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยตู้ก็เอามากองรวมกันไว้ตรงนี้เยอะไปหมดอันนี้เป็นกระสุนใช่ไหมเราเอาน้ำอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วจัดไปขึ้นทางบันไดนี้เลยนะครับง่ายดีนะครับสะดวกนะฮะมาแล้วใส่ไปเลย turn on นะฮะดูในเรื่องของอาวุธธนูนี่เหรอธนูนี้ผมคราฟไปยังวะไม่เอาอ่ะมันใช้ลูกธนูที่แบบจำเพาะอ่ะโอ้โหปืนคราฟได้หมดเลยนะครับปืนลูกซองนี่ผมคราฟหรือยังอ่ะยังใช่ไหมผมไม่อยากเอาปืนลูกซองอ่ะรู้สึกว่ากระสุนมันสร้างยากผมขอเป็นปืนกลก็แล้วกันนะครับผมเป็นสแตนดาร์ดAssault Rifle นะครับ1กระบอกจัดว่าอ่ะโอ้ยโพลิเมอร์ต้องการ40ว้างั้นก็จัดโพลิเมอร์ลูกโพลิเมอร์จัดไปลูกได้41เหรอลูกโอเคเลยอ่ะงั้นเอาครับ41 ได้โพลิเมอร์แล้วมาอยู่ในตัวซะดีๆเวกพอยต์กลับเข้าไปใหม่ปืนก็ได้มาเรียบร้อยสวอร์ดไม่เอาครับดาบเอาไฟครับนี่
เอาเป็นปืนนี่เลยครับผม Standard Sniper Rifle นะฮะเอาละครับผมก็หลังจากที่เคลียร์อะไรเรียบร้อยแล้วฮะแล้วตอนนี้เราก็รอนะครับผมรอที่จะได้ปืนกระบอกใหม่อันฟิลเงาะมานั่นแหละ Take all เลยครับจัดไปฮะเฮ้ยนี่มันโพลิเมอร์เรามี50เลยนี่เราสามารถคราฟไอ้ตัวนั้นได้ป่ะโห Rocket Launcher คราฟได้ถ้าคราฟได้ให้ทำยังไงครับให้ทำยังไงฮะคราฟสิครับนั่นแหละฮะจัดไปครับผมอยากรู้จังเลยว่ามันจะโหดขนาดไหนเนี่ยกระสุนล็อกเก็ตลันเชอร์เราจะโอ้โหโพลิเมอร์ใช้โพลิเมอร์ด้วยกระสุนล็อกเก็ตลันเชอร์โหดมากอ่ะใช้โพลิเมอร์ไม่ไหวอ่ะถ้าผมจะโมดิฟายมันต้องใช้อะไรเนี่ยดูหน่อยสิไหนดูสิใช้ไอรอนอิงก็อตโอ้โหและตัวนี้ล่ะใช้โพลิเมอร์อ่าฮะและอันนี้ล่ะใช้ทั้งโพลิเมอร์ทั้งไอรอนครับจัดไปครับอ่ะแล้วตัวนี้ล่ะครับไหนผมขอลองดูหน่อยเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยนะครับใช้ไอรอนอิงก็อตหมดเลยนะครับกับโพลิเมอร์นะฮะใส่ธาตุได้ไหมใส่ได้นะครับใส่ได้เหมือนกันหมดนะครับเราสามารถใส่ธาตุน้ำแข็งกับธาตุพิษได้โอเคงั้นสไนเปอร์เนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบติดพิษตายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเอาธาตุพิษก็แล้วกันนะครับโพซันนะครับปุ๊บไปสีเขียวลายสวยไหมสวยนะฮะใส่เข้าไปปุ๊บ modify gun barrel มันมี2แบบมาให้เลือกอ่ะแบบแรกไหนดูสิโอ้โหยอันนี้สวยฮะแล้วแบบที่2อ่ะว้าวว้าวว้าวอันนี้ปืนแบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยชอบเอาครับเอาครับแต่อีก2อันนี้ผมยังทำไม่ได้อ่ะแมกกาซีนกับไอเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ไปก่อนจัดไปอีกอันนึงมาปืนกลนี้เอาเป็นปืนกลน้ำแข็งกันแล้วกันเนาะก็เปลี่ยนแปลงบ้างลายจะได้แบบสวยๆหน้าตามันน่ารักดีนะฮะเอาเป็นไหนดูสิแบบแรกโอ้โหสวยว่ะแล้วแบบที่2อ่ะอันนี้กระบอกยาวเอาครับผมเอากระบอกยาวกว่าครับอันไหนแบบสวยกว่าเอาครับเอาละที่เหลือก็จะเป็นกระสุนกระสุนเหรอผมสามารถคราฟในนี้ได้นะไหนขอดูซิอัมเมอร์ผมฟาร์มมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะว่าเฮ้ยพี่ฟาร์มมาจากไหนทำไมมีของเยอะแยะนะครับกว่าจะฟาร์มมาได้ก็ลำบากเหมือนกันแอมโม400อัพนะครับสามารถคราฟได้400อัพทั้งคู่เลยนะครับอันนี้สัก100แล้วกันเนาะผมเอาสัก100อ่ะ100พอ100คราฟไป100เลยนะฮะ ไหนดูซิกระสุนนี้ใส่กระสุนเข้าไปเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ปืนกระบอกนี้ล่ะใส่เข้าไปครับปึ๊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 บสวยงามครับเฮ้ยอันนี้มันทุ่งลาเวนเดอร์น่ารักนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเราจะต้องดูก่อนว่ามันสามารถใส่พวกนี้ได้หรือเปล่านะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหนดูซิสามารถใส่ได้ทั้งคู่อันนี้สามารถใส่ปืนกลได้อันนี้ก็ใส่ได้ทั้งคู่นะฮะผมเก็บเสียงเหรอผมเก็บเสียงผมใส่ให้ทั้งคู่เลยก็แล้วกันมันจะได้สวยๆนะครับเอาละเรียบร้อยส่วนกล้องส่องเนี่ยใส่ได้เฉพาะหมายเลข7อย่างเดียวนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะไฟฉายนะไฟฉายผมต้องขอดูปืนก่อนอ่ะโอเคปืนกระบอกนี้แล้วปืนกระบอกนี้ไฟฉายใส่แล้วมันจะเกิกไหมบางทีใส่แล้วมันเกิกนะเกิกคืออะไรเหรอครับเกิกคือแบบว่ามันขวางทางอ่ะคือแบบส่วนประกอบปืนมันจะขวางทางแสงจากไฟฉายอะที่ส่องไปนะฮะงั้นผมเอาเก็บไว้ดีกว่ามั้งแต่มันใส่ได้ทั้งคู่ใช่ป่ะงั้นผมเอาใส่ทั้งคู่เลยละกันมาสวยหมดเราจะมาลองปืนกันก่อนนะครับโอ้โหนัดเดียวตายนะครับโอ้โหตายมีเสียงจิ้วๆด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยใช้แบบเก็บเสียงนะครับอันนี้คือปืนกลนะเนี่ยขนาดปืนกลนะยังโหดขนาดนี้เลยมาเลยมาเลยโอ้โหเฮ้ยโอเคฮะตายด้วยนี่ยิงไล่ทันด้วยว่ะโอเคครับเรามาใช้ปืนสไนเปอร์บ้างนะครับอยากรู้มันแรงขนาดไหนยิงเสือเลยเสือตัวนั้นเลยนั่นแหละครับผมมาเลยครับมาเลยนั่นแหละฮะโอ้โห3นัดตายครับ
โหดมากครับปืนไรเฟิลกระบอกนี้นะเป็นปืนไรเฟิลพิษด้วยนะครับ1นัดนะครับ2นัดนะครับยังไม่ตายครับแล้วปั๊บแล้วเขาไปไหนของยู3 4นัดตายรู้สึกมันแบบว่าสุดยอดจริงๆนะฮะไปแล้วเก็บเนื้อไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับมันเสียเวลามาเยอะแล้วนะครับเพื่อความสบายใจของทุกคนเนี่ยผมเอาเทอราโนดอนไปดีกว่านะครับใส่เข้าไปเอาเนื้อใส่ไปมันตอนนี้น้ำหนักเราหนักไหมอ่ะไม่หนักใช่ไหมไม่หนักนะครับแต่ว่าผมขอเก็บกระสุนก่อนไม่ต้องเอากระสุนไปเยอะขนาดนั้นก็ได้เนี่ยฮะเราไม่ต้องเอากระสุนไปเยอะก็ได้นะครับเอาติดตัวไปสักแบบประมาณ100นัดประมาณนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วท่านผู้ชมว่าตรงไหนควรจะเป็นป่าหิมะดีผมอยากจะไปเก็บของในป่าหิมะมากเลยมีโบราณสถานตรงนี้อีกแล้วใกล้มากใกล้ชิดมากอ่ะว้าวๆๆอันนี้ป่าอะไรเนี่ยรู้สึกว่าจะดิบรกร้างแล้วก็น่ากลัวนะครับมีแต่พืชพันธุ์ที่ตายแล้วตายซากเลยนะครับโอ้โหพื้นที่นี้ก็น่าจะอันตรายพอใช่ย่อยเหมือนกันเรายังไม่มีไดโนเสาร์ตัวไหนที่มันเก่งพอที่จะมาได้นะฮะเราก็จะยังไม่มานะครับมีแร่ที่เราไม่รู้จักด้วยนะครับสุดยอดแต่ว่าเราไม่ได้มาหาแร่พวกนี้ครับสิ่งที่เรามาหาคือภูเขาน้ำแข็งนะฮะผมก็จะบินหาต่อไปเรื่อยๆนะครับผมในแวะมาแล้วก็เข้ามาดูตรงนี้หน่อยแล้วกันเนาะมันเป็นจุดวาร์ปบอสหรือไม่ก็สปาวบอสออกมาให้เราสู้แต่น่าจะวาร์ปเราไปสู้กับบอสมากกว่าอ่ะไหนๆมาแล้วก็ลงมาดูนิดนึงนะครับไหนมันต้องการไม่บอกด้วยนะว่าต้องการอะไรครับเดี๋ยวค่อยมาตอนที่เรามีของเงยนั่นไงท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมเจอแล้วนะครับผมสถานที่ที่เรียกว่าหิมะโอเคมันเป็นอะไรที่ผมดีใจมากเลยอ่ะแล้วผมจะเก็บสโนว์บอลได้ไงเนี่ยตรงนั้นเหมือนมีปราสาทฟรอเซนเฮ้ยเจ้าหญิงเอลซ่าอยู่ในนั้นแน่เลยผมว่าผมต้องไปทักทายเจ้าหญิงเอลซ่าสักนิดนึงนะครับเจ้าหญิงเอลซ่าอยู่ไหนเจ้าหญิงเอลซ่ามาเล่นหิมะด้วยกันไหมจะมาเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงมันไม่น่าเล่นหิมะว่ะดูจากลักษณะแล้วมันน่าจะเล่นเราโอ้ยไหนขอดูแมปสิมันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหโคตรอะไรเสียงอะไรแว๊บๆคนกำลังดูแมปอยู่อย่ามาทำให้ตกใจโอ้โหอยู่มุมอ่ะครับท่านผู้ชมมุมขวาล่างสุดโคตรโหดร้ายไหนๆมาแล้วผมขอจอดแถวๆนี้ก่อนเอาล่ะมีตัวอะไรโหดๆไหมไม่มีใช่ไหมโอเคข้างหน้ามาสิเข้ามาเลยนั่นแหละครับมาครับผมมาแล้วนั่นแหละหนีไปแล้วอ้าวกระต่ายน้อยโถตกใจหมดเกือบฆ่าแล้วสิขอเปลี่ยนแมกกาซีนหน่อยอึ๊บอึ๊บโหหมาที่นี่อ่อนแอมากเลยเห็นเรากลัวก็ไปละนี่คือสโนว์เหรอแล้วผมจะเอาสโนว์บอลยังไงอะยังไงวะสโนว์บอลนี่เหรอ ไม่มันต้องเอามือเก็บไม่ใช่หรอวะสโนว์บอลโอ้ยเดี๋ยวมาตีทีหลังนี่คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมีการย้อนกลับมาตีด้วยโอ้ตายแล้วดูพลังผมโอ้ลดไปเยอะเลยโอ้ยกินไป 3-4 ชิ้นเอาไปแรงๆโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยนะครับมีแบบว่าหันกลับมาตีด้วยนะครับเราใช้มือเปล่าถอยไม่ได้นะครับแล้วผมจะเก็บสโนว์ยังไงอะสโนว์บอลหรือว่ามันต้องเก็บจากไอ้พวกนี้แล้วก็เอาไปดัดแปลงอีกทีนึงไม่ทราบหรือว่ามันต้องรอหิมะตกมันถึงจะได้สโนว์บอลนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเจ้าพวกนี้ล่ะผมได้เมล็ดพืชอะไรแปลกๆไหมไม่ได้ได้แท้ธรรมดาโอเคครับได้แบบเมล็ดหายากโอเคครับนี่ล่ะนี่ก็ได้ไฟเบอร์ว้าวบางอันได้ไฟเบอร์บางอันได้แท้ฮะอันนี้ได้ไฟเบอร์อ๋อก็โอเคดีอยู่แล้วก็เจ้าน้ำแข็งที่มันแข็งๆนี่คืออะไรเนี่ยดูสิปึ๊บๆเป็นไอซ์นะครับผมโอเคงั้นเราเอาสโนว์กับไอซ์มาด้วยนะครับน
นอกเหนือจากนั้นผมว่าเอาไอรอนมาด้วยดีกว่านะครับไหนๆมันเจอแล้วด้วยหูยแรงเหล็กอยู่ที่ภูเขาน้ำแข็งเหรอเนี่ยเฮ้ยของเฮ้ยเอาจริงดิมันไม่ใช่เล่นๆแล้วนะท่านผู้ชมเฮ้ยเอาจริงเหรอนี่คือภูเขาทั้งลูกเป็นเหล็กเลยเหรอบ้าแล้วมีซิลเวอร์ด้วยนะฮะซิลเวอร์นาโนทำให้เสื้อของท่านนั้นสมบูรณ์แบบและสวยงามทุยไม่ใช่แล้วนะครับนั่นมันผงซักผ้านะครับไอเดี๋ยวพอก่อนคือน้ำหนักตัวเยอะแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอลองดูก่อนนะโอ้โหหนักมากหุยเหล็กทั้งดุ้นน่ะสุดยอดน่ะเหล็กทั้งดุ้นน่ะแล้วก็หนักมากฮะฮะนี่คืออะไรอ่ะเอาบินทักทายเขาหน่อยก็แล้วกันนะปิ๊วอ้าวอ้าวหมุนตัวไม่ได้เหรออ๋อลืมไปหมุนตัวต้องกดตัว C นี่เราจะบินทักทายเขาหน่อยนึงนะครับเหมือนเขาจะใจดีนะครับเพราะฉะนั้นเราทักทายเขานิดนึงว้าวไปละรู้สึกเขาไม่ทำร้ายเรานะครับก็ดีไม่เป็นไรอําว่าเราได้สโนว์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านก่อนนะครับเราจะไปดูกันว่าเราจะทำอย่างไรได้กับสโนว์บ้างนะครับโอเคครับผมเราจะมาดูกันว่าเราสามารถอะไรเนี่ยทำไมเราลองปิดประตูซิคืออยู่ในบ้านแล้วมันไม่น่าจะแบบว่าเกิดแบบนี้ขึ้นได้นะเนี่ยเราอยู่ในบ้านแล้วสิเราต้องไม่โดนเนี่ยเราต้องไม่โดนลมพัดใช่ไหมแล้วบ้านเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคครับผมก็มาดูกันว่าสโนว์บอลเราสามารถใช้ได้เลยไหมอ่ะไม่ได้แล้วเราต้องcan pass use or make item สร้างเป็นไอเทมหรอคือคราฟเป็นสโนว์ได้ไหมอ่ะสโนว์บอลปั้นเป็นก้อนได้ไหมอุ้ยปั้นเป็นก้อนได้หุ้ยละโอ้โหต้องปั้นเป็นก้อนโถนี่คือปั้นเองกับมือด้วยได้225อันใช่ไหมได้225อันเอาสัก5อันดีไหมลูก5อันนะลูกนะโอ้โหแค่5อันก็25อันละไหนดูซิใส่เข้าไปเวิร์คครับได้ทีละ9ได้ทีละ10เวิร์คฮะอ่าฮ่าแจ่มแมวมากไหนดูซิเขาบอกว่าสามารถรักษาได้ใช่ไหมอันนี้อยู่ที่1ชั่วโมง26โอเคครับเราเอามาใส่ที่นี่นะฮะเป็นอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมันเฉพาะไออืมอย่าบอกนะครับว่ามันเฉพาะผลไม้อ่ะเรามาดูกันก่อนว่าอยู่ในตัวคนเนี่ย7นาทีนะครับอยู่ในนี้เนี่ย1ชั่วโมง10นาทีนะครับผมแล้วก็อยู่ในนี้เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่5ชั่วโมงขอบคุณมากครับโอ้ของคุณดีมากเลยทีเดียวอีกอันนึงที่ผมอยากจะลองดูนะครับมันคือเจ้าตัวนี้นะครับในที่สุดเราก็คราฟได้โอ้โหใช้20เลยเหรอเฮ้ยใช้เยอะเหมือนกันนะผมอยากรู้มันทำอะไรได้บ้างนะครับยูทไอเทมนะฮะปาดนี่มันอะไรเนี่ยตู้แช่ไอศกรีมนี่มันคือตู้แช่ไอศกรีมแล้วหันหน้ามาทางไหนเนี่ยหันหน้าทางไหนมันถึงจะถูกครับโอเคผมว่าทางนี้น่าจะถูกแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนผมหามุมวางดีๆก่อนนะฮะเอาวางไว้ใกล้ๆกันเลยปึ๊บนี่โอ้ยของเลิศน่ะมันใช้อะไรอ่ะมันใช้เป็นไอซ์เลยนะฮะแล้วก็เป็นสโนว์ก็ได้นะครับลองเป็นไอซ์ดูก่อนนะไอซ์ก้อนนึงอยู่ได้12ชั่วโมงนะครับโอเคถือว่าโหดอยู่งั้นก็เอาฝากเก็บไอซ์อีกก้อนนึงไปด้วยเลยอันนี้นี่เราสามารถที่จะเอาไอเทมใส่เข้าไปใช่ไหม8นาทีกลายเป็น2ชั่วโมง44นะครับส่วนเจ้าตู้นี้ล่ะเท่าไหร่1ชั่วโมง21แหมน้อยนิดมากอันนี้1ชั่วโมง23นะครับไหนลองดูซิว่ามันจะทำให้เราเนี่ยได้ขนาดไหนอุ้ย2ชั่วโมงครับอันนี้ดีกว่าเห็นครับงั้นผมรู้แล้วล่ะว่าของเนี่ยควรที่จะเอามาเก็บไว้ไหนดีอันนี้เก็บไว้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันดูดิมัน16วันน่ะมันคงไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วล่ะนะฮะยากกว่าที่จะเน่ากว่าที่จะบูดแต่ของที่มันเน่าง่ายๆบูดง่ายๆอย่างพวกเนี้ยผมว่าผมควรเก็บไว้ในนี้ดีกว่านะครับแม่มีของดีนะครับตู้เย็นอเนกประสงค์นะครับกับนี่เลยนะครับเบอร์รี่นะครับผมโอ้ยใส่ได้แบบมีเป็นช่องบอกให้ดูด้วยนี่เฮ้ยเจ๋งๆๆนะฮะโอเคครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมว่าไม่มีอะไรแล้วล่ะผมต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆนะครับ
ก็มาแบบชิวๆนะฮะมาหาพวกสโนว์หาพวกสโนว์บอลนะครับเอามาใส่พวกเครื่องทำความเย็นหรือว่าตู้เย็นของเรานั่นเองนะครับในพาร์ทต่อไปเนี่ยผมจะสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับน่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆโตโมโหฬารเลยครับเดี๋ยวผมต้องขอไปหาแบบหาอะไรก่อนนะฮะสำหรับการผจญภัยในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมกันมาตั้งนานแล้วก็อยู่กับผมมาตลอดนะครับซื้อเกมเน็กไทม์นะครับเจอกันเวลาต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ